กับบุพเพสันนิวาสที่เป็นภาพยนตร์ครับค่ะก็ตื่นเต้นค่ะก็อยากเห็นนะคะว่าเป็นภาพยนตร์แล้วก็ GDS ดูแลตรงนี้ก็มีความตื่นเต้นแล้วก็คิดว่าหลายๆคนต้องอยากชมแน่นอนค่ะหลายๆคนคิดว่าภาพมันจะออกมาเป็นยังไงมันจะเหมือนในทีวีที่เราเคยดูกันไหมอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นภาพยนตร์เราคิดว่าการตีความแล้วก็น่าจะมีความแตกต่างนั่นนี่คือความตื่นเต้นที่จะได้ชมบุพเพสันนิวาสในเวอร์ชันของภาพยนตร์ค่ะมาไกลกว่าที่คิดไหมคะจริงๆแล้วก็คิดไว้แต่วันนี้ก็คงเป็นจริงแล้วนะคะน้องจีน่าทำให้เป็นจริงด้วยนะคะในส่วนของพี่จีน่าเองล่ะคะได้รับโจทย์นี้มากับละครที่ค่อนข้างมีฟีดแบ็กและกระแสที่ดีเขาต้องมาทำเป็นภาพยนตร์ทาง GDS จากใจอะไรยังไงบ้างไหมคะอ๋อคือจริงๆตอนที่ละครประสบความสำเร็จเป็นปรากฏการณ์อเจ้านะคะเราก็คุ้นคิดกันว่าเอ๊ะเราอยากทำหนังมากก็ตั้งใจค่ะแล้วก็ได้มาคุยกับพี่น้องแล้วก็ได้คุยกับคุณลำแพงแล้วก็เราไม่ได้ทำรีเมคนะคะเราทำภาคต่อของบุพเพสันนิวาสนะคะก็เดี๋ยวทางผู้กำกับก็ตอนนี้ก็กับคนทำบทเนี่ยได้สรรสร้างมาแล้วก็เชื่อว่าจะถูกใจคนที่เป็นแฟนละครของบุพเพในเวอร์ชันภาพยนตร์แน่นอนค่ะในเรื่องบทนี่คือ GDS เขียนใหม่ขึ้นมาทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะคือเราทำบทภาพยนตร์ขึ้นมาใหม่ค่ะแล้วก็สร้างเรื่องขึ้นมาใหม่โดยที่ทางผู้กำกับคือคุณปิ๊งและทีมเขียนบทได้คุยกับทางคุณรอมแพงและทางพี่หน่องค่ะในเรื่องของประมาณเมื่อกี้พูดบนเวทีว่าเป็นงบประมาณที่ใช้เยอะที่สุดของ GDS ตั้งแต่สร้างบริษัทมาพอจะเปิดเผยตัวเลขได้ไหมครับที่หน้าเกือบร้อยล้านค่ะเกือบร้อยล้านเกือบร้อยล้านนะคะรวมทุกอย่างเกือบร้อยล้านค่ะก็ไม่ค่อยอยากจะกดดันผู้กำกับนักแสดงเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าด้วยความสมจริงด้วยความเป็นยุคสมัยนะคะแล้วก็ด้วยสเกลของงานละครยังไงเราต้องทำให้ดีที่สุดให้ได้อะค่ะร่วมทุนกับพี่หน่องรับรองไม่มีปัญหาค่ะมีการปรึกษากันยังไงคะกับเรื่องการเขียนบทขึ้นมาใหม่อะไรอย่างนี้ระหว่างพี่น้องกับทาง GDS เองนะต้องมาแสต้องให้ผู้กำกับที่เป็นหัวหน้าทีมเขียนบทด้วยค่ะก็ทันทีได้โจทย์ว่าเราอยากทำบุพเพสันนิวาสขึ้นมาเป็นอีกเวอร์ชันนึงเวอร์ชันภาพยนตร์ก็มันก็มีความเป็นไปได้แบบเป็นร้อยร้อยแบบเลยนะฮะเราก็เลยตัดสินใจว่าพอดีไปอ่านหนังสือพรหมลิขิตซึ่งจะเป็นภาคถัดไปจะใช่แล้วทางคุณรอมแพงเขียนไว้ว่าไม่ว่ายังไงเนี่ยพี่หมื่นและกาลเกตเนี่ยจะต้องเกิดมาเจอกันทุกชาติไปเนี่ยเราก็เลยได้ไอเดียว่ามันจะเป็นอีกชาติภพหนึ่งของพี่หมื่นและกาลเกตนะครับซึ่งแปลว่าตัวละครเขาจะไม่ใช่คนเดิมละจะไม่ใช่พี่หมื่นและกาลเกตคนเดิมแต่จิตวิญญาณเขายังเป็นคนเดิมฮะแต่ว่าจะเป็นตัวละครตัวใหม่เป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่มันจะมีความน่าสนใจอีกแบบนึงนะฮะแล้วความที่เราก็อยากให้ทั้งแฟนละครแล้วก็แฟนภาพยนตร์เนี่ยได้ความสนุกที่มันต่างไปจากในละครนี่นะฮะเราก็เลยตัดสินใจที่จะทำให้มันฉีกออกไปนะครับแต่ว่าความยากก็คือทำยังไงที่จะรักษาจิตวิญญาณเดิมของตัวละครเดิมเอาไว้ให้ได้อะไรเงี้ยครับแสดงตัวละครก็ชื่อใหม่ด้วยชื่อใหม่ครับพี่กดดันไหมฮะคนต้องคาดหวังแน่นอนเลยกับก็จริงๆคือผมทำงานทุกชิ้นมันก็จะมีความกดดันที่มันแตกต่างกันไปเงี้ยครับแต่ว่ากับโปรเจกต์นี้ผมกลับรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายแล้วก็รู้สึกแบบอยากจะทำให้มันเกิดขึ้นเร็วๆอะไรเงี้ยครับกับงบประมาณที่ทุ่มเทไปมากที่สุดมือเขียนบอร์ดก็มือหนึ่งของ GDS ก็ทุ่มมาทั้งปิ้งหมดเรากดดันขนาดไหนอ่ะก็สนุกดีนะฮะ GDS กับพี่หน่องทำงานเป็นทีมค่ะด้วยการรับความกดดันไปทุกฝ่ายทุกภาคส่วนก็จริงๆก็คือเวลาเราเขียนขึ้นมาเราก็จะต้องส่งให้ทางพี่หน่องเขาดูว่าเป็นอย่างนี้ได้ไหมครับพี่อย่างนี้ก็จะมีการพูดคุยอยู่ตลอดเวลาครับแม้แต่ทางคุณลอมแพงเองก็จะได้เห็นเป็นทรีทเมนต์เป็นไซนอปซิสสั้นๆเลยแล้วก็เวลาติดขัดอะไรหรือว่านึกไม่ออกเราก็สามารถที่จะคือช่วงที่ล็อกดาวน์ก็มีคุยซูมกับคุณลอมแพงด้วยครับแสดงว่าเรื่องราวมันก็จะมีแทรกเกร็ดประวัติศาสตร์เหมือนเรื่องเดิมๆที่จะเป็นสมัยนั้นรัตนโกสินทร์ตอนอะไรประมาณนั้นก็จริงๆแล้วถามว่าเอลิเมนต์ที่ทำให้ละครบุพเพสันนิวาสซักเซสมาคืออะไรก็คือว่าเป็นโรแมนติกคอมเมดี้เป็นตัวละครที่น่าสนใจเป็นมีคนที่มาจากยุคปัจจุบันย้อนไปในอดีตแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยก็คือว่าเราพยายามที่จะคีปเอลิเมนต์นี้ไว้ให้ครบไฮไลท์ที่ทำให้ละครซักเซสแต่ว่าทำในเป็นแบบเวอร์ชันของภาพยนตร์นะครับกับเบลล่าอยู่ใกล้ๆในฐานะนักแสดงมากค่ะก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะคืออย่างที่เราบอกบนเวทีโปรเจกต์บุพเพคือมันเป็นอะไรที่เบลรักมากอะค่ะแล้วเบลดีใจมากที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับ GDS ด้วยแล้วก็มาในโปรเจกต์ของบุพเพสันนิวาสด้วยก็รอเคลียร์คิวอะค่ะ
บุคลิกตัวละครอาจจะต้องแตกต่างจากเดิมเรื่องเดิมบทเพลงเดิมที่เราเคยเล่นมามันเป็นยังไงฮะก็แบบเวอร์ชันนี้เบลก็ตื่นเต้นนะคะเบลก็เหมือนพี่ปิ๊งอ่ะเบลคิดว่าความกดดันมันคือความท้าทายคือเรายิ่งอยากจะทำออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็อยากจะให้แฟนๆรอชมแล้วก็รอให้กำลังใจพวกเราด้วยรอสนับสนุนด้วยค่ะมีโอกาสได้ยินบทบ้างยังได้ยินเบาๆที่ปิ๊งเล่าให้ฟังแล้วค่ะก็ถ้าเขาไม่ชอบก็ไม่เล่นครับอันนี้ก็กดดันตั้งแต่ตอนนี้ลองจินตนาการตัวเราเนี่ยในพาร์ทหนักหรือยังคะคือแปลว่ามันก็เป็นอีกรูปแบบนึงอ่ะละครเราเล่ากัน10กว่าตอนใช่ไหมคะแต่ว่าภาพยนตร์ต้องเล่าให้จบภายในเวลาของภาพยนตร์อย่างเงี้ยค่ะก็น่าตื่นเต้นค่ะพี่ปอบ้างนะพี่หมื่นในเวอร์ชันภาพยนตร์ค่ะพี่ครับก็เอาตามตรงก็ยังนึกไม่ออกว่าจะเป็นแบบไหนนะครับเพราะว่าตัวบทก็ยังมาไม่ถึงผมนะครับก็เลยยังตีความไม่ได้ว่าจะเป็นตัวละครที่หมื่นในยุคถัดไปยังไงเลยนะครับก็ยังต้องให้ทีมงานทาง GDS แบบได้ทำกันบ้านเต็มที่แล้วก็มาคุยกันอีกทีนะครับแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นนะรู้สึกว่าอยากร่วมงานกับ GDS มานานแล้วล่ะครับก็ตอนนี้ก็ได้เล่นจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสมัยเราเด็กๆเราก็ดูละครของเขาอยู่แล้วเอ้ยดูหนังของเขาอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เราได้มาทำงานกับเขาก็รู้สึกว่าอยากจะทำรู้สึกว่าอยากจะทำงานนี้ให้ออกมาดีแล้วก็อย่างที่เราอยากทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มันเหมือนกับที่เราไปดูในตอนระดับคนดูอะไรอย่างนี้ครับพี่ฟองบอกว่าตอนเขายังเด็กๆแล้วดูหนังไม่ได้แต่ทีเดียวที่น่าทำงานช้านะคะเขียนบทอะไรพิถีพิถันแต่ว่าทำให้ดีที่สุดค่ะก็อยากให้น้องโป้งน้องดึงหน้าแล้วก็พี่หงแบบสบายใจนะคะใช่ไหมครับปิ๊งครับคาดเรื่องตัวเลขรายได้ไปล่วงหน้าเลยไหมคะว่าจะขนาดไหนยังไงโอ้เราคิดว่าตอนนี้เราทำให้หนังออกมาดีที่สุดก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดหนังออกมาแล้วดีสนุกคนดูประทับใจก็สิ่งนั้นก็จะตามมาค่ะตอนนี้ความกดดันอยู่ที่การทำงานเตรียมงานโปรดักชันมากกว่าค่ะเราจะได้ดูกันตอนไหนยังไงปีหน้าคาดการณ์ไหมว่าจะช่วงไหนยังไงเราคาดหวังว่าถ้าไม่มีอะไรเราจะเข้าฉายธันวาปีหน้าค่ะมันจะธันวาปีหน้ามันจะคาบเกี่ยวกับที่บุพเพสองพี่หนุ่มพี่ละครก็จะมาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะคาบเกี่ยวกันใช่ไหมใกล้เคียงกันค่ะแต่มันก็จะไม่ทับซ้อนกันเพราะมันก็จะคนละเรื่องเลยซับซ้อนกันใส่โป๊กกับเบลล่าไม่น่าหวังนะคะถ่ายทั้งหนังทั้งละครด้วย